สวัสดีจ้ามาพอกับบ้านน้องนะจ้าคือเก่าเนาะค่ะเนาะกับเขาก็เฮ็ดทุกอย่างเนาะนะจ้านี่ก็สิเวียนมากนี่บ่มีหยังกินก็มีเนื้อหมูกับหมูสามสั้นนี่จ้าน้องก็สิผัดเผ็ดใส่บักเขือเนาะจ้าผัดเครื่องแกงไตนี่แหละจ้าก็มีกระชายมีพริกสีฟ้าเนาะจ้าผัดใส่ใบกะเพราใบกับกะเพรากําลังงามจ้าแล้วก็ใบยีรากําลังงามนี่จ้าก็มีใบมะกรูดนําจ้าผัดเครื่องแกงนี่แหละจ้ะมีบักเขือก็บ่หลายไปเก็บมาเมื่อเช้าจ้ะบ่ได้ซื้อมาเนาะสำเนียงก็เฮ็ดได้จ้ะเนาะเพราะว่าไอเฮ็ดเท่าที่เฮามีเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวข้าสิให้พี่นิกรเพิ่นผัดได้จ้ะเด้อนี่จ้ะเนื้อหมูปนกับหมูซ้ําสั้นจริงก็อยากใส่บักเขือหลายๆแต่มันก็มีสำเนียงก็ใส่สำเนียงเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะเดี๋ยวมาลงมือผัดกันเนาะจ้ะเนาะผัดพริกแกงมันหอมก่อนนะจ๊ะเนาะพริกแกงใส่จ้ะพริกแกงขั่วสีเขียวปนกับสีสีแดงนะจ๊ะเนาะเหลืองกับแดงให้มันมีสีสันขั่วมันหอมกันตรงมาขึ้นแต่มันเนี่ยอากาศห้อนห่อนเลยจ้ะชุ่มชุ่มแต่กระห่อนไปตั้งนานตัวเต่ากับโต๊ะให้เย็นเย็นแล้วเนาะมาขึ้นกับโต๊ะมาขึ้นแล้วต้องน้ำไปหน่อยแล้วจ้ะเนาะเพราะว่าแข็งไปจ้ะมันบ่แม่นขัวกิ่งเนาะจ้ะเนาะผัดเผ็ดเกลือก็ลงเลยกันเลยค่ะเพราะว่าเกลือสุกเนี่ยจะได้สุกพร้อมหมูน้องบอกเย็บจากคนมากได้มา 3-4 หน่วยจ้ะแต่ก่อนปลูกไว้เต็มบางบ้านกินกับบ่ทันเวลาหลายๆเนาะเวลาบ่มีก็บ่มีแต่ก่อนน่ะมีในคลิปเก่าๆจ้ะมีในคลิปเก่าๆนั่นจ้ะเพราะว่าน้องปลูกไว้โอ้ยดกคักอันนี้น้องก็ปรุงรสไปแล้วด้วยจ้ะใส่รสดีใส่น้ำตาลหน่อยนึงนะจ้ะน้องนี่ก็ปรุงรสไปแล้วใส่น้ำมันหอยจ้ะก็คลุกไปน้ำเนื้อแล้วจ้ะเอาไปน้ำมะลงเลยจ้ะใบน้ำมีมันหอมใบกระปูนนะจ๊ะที่จริงผู้อื่นมันลงที่หลังนะมันลงแต่หลังสร้างมันเท่านั้นจะบานน้องสิลงก่อนนะจ๊ะพริกแดงกระชายลงเลยจ้ะเลยว่าเป็นยังสไตล์ไปสไตล์มันนะจ๊ะเนาะพริกแดงที่จริงก็ต้องลงที่หลังหนูนะจะน้องต้องก่อนด้วยจ้ะเด้อกล่องมันอยู่ไก่เตากระหอนนะจ๊ะเดี๋ยวให้ซุกจังหน่อยนึงก่อนนะจ๊ะเนาะอันนี้กะซุกแล้วด้วยจ้ะเด้อประกันกะผัดเผ็ดหมูจ้ะเนื้อหมูก็หมูซ้ำสั่นจ้ะแล้วสั่นกะน้องฝากด้วยจ้ะเด้อเบิ่งล่ะกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องนะจ้ะเพื่อจะบ่ได้พลาดคลิปต่อไปเนาะจ้ะขอบพระคุณคอมเมนต์ดีๆที่มีให้กันเนาะจ้ะเนาะขอบพระคุณ FC ทั่วโลกที่ก็มาติดตามรับชมคลิปจ้ะมีหยังก็คอมเมนต์ไว้ด้วยจ้ะเด้อน้องกับพี่นิกรก็ติดตามไปอยู่จ้ะขอกันคลิปต่อๆไปนะจ๊ะสวัสดีค่ะ